เดี๋ยววันนี้เราจะมาขายยำมะม่วงตรงนี้นะพี่น้ำว่าแต่ละคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตลาดสดครับพี่วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมเอ็กซ์คลูซีฟมาจะพามากินยำส้มโอกับยำมะม่วงที่จัดเต็มริมถนนนะไทยรัฐตรงนี้เลยแซ่บแน่นอนรอดูครับครับแหมสดใสแซ่บๆไม่ดูฟ้าข้างหลังเลยนะคะคุณขึ้นมาเชียวและนี่คือพี่เก่งพ่อค้าอารมณ์ดีวัย37ปีผู้รังสรรค์ยำมะม่วงกับยำส้มโอขายบนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคู่ใจคันนี้ล่ะค่ะซึ่งจุดจอดประจำจะมี2จุดนั่นก็คือหน้าบิ๊กซีหทัยราชและแถวบ้านเอื้อหทัยราชนั่นเองค่ะพี่เก่งบอกว่าพายุจะมามืดฟ้ามัวดินขนาดไหนก็จะขายค่ะไม่กลัวขนาดที่เราถ่ายรายการอยู่ฝนก็กำลังจะตกนะคะเพจเมมเบอร์ชีวิตพ่อค้าแม่ค้ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคุณผู้ชมคะสังเกตผมเจบุ๊กของเราคือจะบอกว่าลมแรงมากๆแต่พี่เก่งสู้ค่ะทีมงานเราก็ไม่ยอมถอยขออย่างเดียวไอ้ฟ้าข้างหลังมืดๆเนี่ยอย่าสู้กลับละกันหนูขอยำมะม่วงที่หนึ่งยำส้มโอที่หนึ่งพี่ยำเลยอันนี้คือยำมะม่วงครับผมยำมะม่วงครับอันนี้เป็นน้ำปลาหวานนี้เป็นกะปิหวานร้านผมจะใส่รวมกันครับผมใส่น้ำปลาหวานนี่ครับผมหวานผสมกันครับผมจุดเด่นของร้านเราอยู่ตรงไหนก็ความนัวนี่ครับผมความนัวครับนัวจากอะไรครับเป็นกะปิครับผมมันจะไม่เผ็ดมากมันจะไม่เลี่ยนมากมันจะแซ่บมันครับผมเขาเรียกว่าโอ้ยชิยาโอ้ยชิอร่อยอร่อยมากเลยครับโอ้ยชิยูฟลอปเอามีดมาพี่ระวังมีดคมนะครับระวังนะมีดคมมากเลยนะแต่ก่อนเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับเดี๋ยวนี้เรามาทำสับแบบนี้สับแบบเหมือนสับมะละกอมันก็เลยจะเป็นยำครับผมแต่ก่อนมันหั่นเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วเราก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็น้ำปลาหวานนั้นกะปิหวานจิ้มเอาตอนนี้มันเป็นยำมะม่วงแบบนี้ครับผมมันชิ้นแบบนี้มันจะกินง่ายกว่าครับยำมะม่วงเสร็จแล้วเราก็มียำต้มโอด้วยจ้ายำต้มโอมันแตกต่างจากยำมะม่วงยังไงพี่มันก็จะไม่เปรี้ยวมากครับต้มโอส้มโอเราจะหวานหวานหน่อยอันนี้45บาทครับผมยำมะม่วง45บาทและยำส้มโออ่ะจ๊ะยำส้มโอ70บาทจ้าอ๋อราคาก็ต่างกันนิดหน่อยไม่ได้แพงกว่ากันมากถ้ามิกก็ถ้ามะม่วงกับผสมส้มโอก็80บาทครับมิกครับมิกอ๋อมิกเนี่ยหนูขอชิมหน่อยขอช้อนหน่อยได้ไหมพี่ช้อนครับผมตามผลไม้มีตามฤดูกาลครับถ้าหน้ากระท้อนนะจะมีพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาครับมีหยุด4เดือนครับผมก็จะมีกระท้อนมีมะม่วงมีส้มโอครับผมบางทีก็มีสละบ้างแล้วผลไม้พวกมะยมมะขามอะไรมันเราก็ทําได้ครับผมแล้วแต่หน้าของผลไม้แล้วแต่หน้าผลไม้ครับได้ของมาแล้วอย่างหน้าฝนเนี่ยผลไม้อะไรเยอะสุดนอกจากมะม่วงเนี่ยแล้วก็ส้มโอตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับฝนเพราะมันไม่ใช่หน้าผลไม้หน้าฝนนี่เก็บผลไม้ยากครับผมไม่ค่อยมีเป็นมะม่วงเป็นส้มโออย่างนี้นะพี่น้องครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ2ยืนพื้นอยู่ที่ร้านเนี่ยจะมีอยู่2อย่างครับผมมีส้มโอมะม่วงแค่นี้แค่นี้ครับอุ้ยน่ากินนะพี่น้องครับอย่างนี้เลยนะ80 70บาทครับผมเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคุณผู้ชมนะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอ๋อแต่ว่าน้ำของพี่มันคือผสมก็คือกะปิกับน้ำปลาหวานผสมกันถูกต้องปะอันนี้คือรสชาติปานกลางครับผมบางคนก็ชอบหวานๆก็เราก็ใส่กะปิลดลงครับผมอ๋อเราก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบอะไรครับผมเราก็ต้องถามลูกค้าจากการสำรวจตลาดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานั่นว่าไปนอนพี่เก่งบอกขายดีที่สุดก็ยำมะม่วงนี่แหละค่ะส้มโอเป็นรองอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าหน้ากระท้อนยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยอ่ะงั้นเรามาว่ากันด้วยเรื่องของมะม่วงกันดีกว่าค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าคุณพี่ใช้มะม่วงอะไรมั่งเรามีมะม่วง2 อย่างมีมะม่วงเปรี้ยวมากเราจะเป็นน้ำดอกไม้มะม่วงปานกลางเราจะเป็นใช้มันเดือน9ก็ได้หรือโชคอนันต์ก็ได้แล้วแต่ส่วนมากหลักๆเราจะใช้มันเด็ดก้าวเลยครับผมมันอร่อยมันกรอบถ้าคนชอบกินรสกลางๆนะไม่ค่อยเปรี้ยวเอาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาหมอยครับผมพี่กิตอันเนื้ออร่อยลูกไหนหนักๆอ่ะเราก็เลือกเอาลูกนั้นเลยครับดูผิวมันด้วยถ้าผิวชิดๆกันหน่อยมันจะอ่อนลูกเอ็กเปลือกมันน้อยเปลือกมันบางไซส์ใหญ่อ่ะเปลือกมันเยอะเนื้อมันน้อยส่วนมากส้มโอถ้ากีบเล็กๆบางๆเพียวๆอ่ะมันจะขมมากเลยกินไม่ได้เอาต้องเอาทิ้งอ่ะผมเอาทิ้งเยอะบางทีเจอส้มโอแก่ก็มีมันจะเป็นกระด้างแข็งมากเลยกินไม่ได้อีกทิ้งอีกส้มโอมันเลือกยากเหมือนกันนะครับส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึก
รีบเข้ามาจอยเข้าแกงพะแนงวัตถุดิบต่างๆปลาถั่วทำเองไหมคั่วคั่วเองครับถั่วนี่คั่วเองแต่กุ้งนี้เราต้องซื้อครับเราไม่มีเวลาไปหาครับผมเราเลือกกุ้งยังไงอ่ะเราก็เลือกตัวไม่ใส่สีครับสีขาวขาวแบบนี้จอกติดเหลืองๆหน่อยถ้าใส่สีมันก็จะมีส้มๆสีส้มกับสีแบบนี้สีชมพูชมพูนิดนึงเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าครับมันเปลี่ยนใช่ไหมครับผมอร่อยนะน้ำยำของพี่ครับผมเวลาเที่ยววันนี้เยอะๆไหมอ๋อเราขายอยู่2คันนะครับอีกคันนึงอยู่ตลาดกิมมูครับใช้อยู่ประมาณหม้อเบอร์40นี่แหละใช้อยู่3วัน4วันนี่แหละครับ2คัน3วัน4วันทำน้ำจิ้มทีนึงครับผมทำน้ำยำทีนึงครับผมเสน่ห์ของการทำอยู่ใจสำคัญมันอยู่ตรงไหนอ๋อเราต้องใช้วัตถุดิบดีหน่อยนะครับพวกน้ำปลาหวานนี่มันต้องเป็นน้ำตาลตนูดพวกนี้น้ำตาลเชื่อมธรรมดามันก็ไม่อร่อยมันไม่หอมเลยก็ต้องใช้ของดีหน่อยในการทำถูกต้องไหมล่ะครับแล้วอย่างเงี้ยเรามีกำหนดไหมว่าเราขายกี่กิโลแล้วจะหมดกี่โมงไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วแต่ฟ้าแล้วแต่ฝนครับตอนนี้ฝนก็จะตกอยู่นะครับฝนตกก็คือถ้าเกิดตกก็กลับบ้านเลยกับไม่ได้กลับหรอกครับอยู่จอดอยู่ข้างในหลบฝนหน่อยให้มันซาๆสักนิดนึงแล้วลูกค้าเขาจะรู้หรอเราก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับผมเราก็ดูไลฟ์สดไปด้วยเราไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็มีออเดอร์ตามพวกนี้แหละครับใน Facebook พวกอะไรนี่เราก็จะไลฟ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้บ้างยุค 5G ก็ดีแบบนี้ล่ะค่ะเร็วสดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรู้หมดยิ่งกว่าอับดุลค่ะคุณขาแต่ลีลาเมาส์มอยกับ FC ในไลฟ์สดของพี่เก่งเนี่ยไม่ธรรมดานางดีดดีดค่ะไม่เชื่อไปดู Hi my friend สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหายไปไลฟ์ TikTok ไปด้วยแฟนคลับเยอะมากทั้งเมืองไทยและต่างประเทศใช่ไหมใช่ครับนี่น้องคนนี้อยู่ญี่ปุ่นครับ Hi Satomi you from and Dwella Yes from Tada Thailand Very good ตอนนี้คน follow อยู่น่าจะประมาณสัก 39,000 เอเชียก็มีส่วนยุโรปก็มีแอฟริกาก็มีหลายตอนขายบ่าย2ตอนเย็นก็2ทุ่ม2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้าง Yes No Okay เสียมรดกของแม่ทิ้งไว้ให้แกบอกก่อนเสียนะมีพวกมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยจะเอาก็เอาถ้าแม่อยู่ตอนนี้เราก็อยากให้เห็นความสำเร็จของเรานะอยากให้แกตื่นมาเห็นแม่ก็ต้องภูมิใจ